เป็นพ่อของน้องฟิล์มครับไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเอาเขาเป็นแฟนใหม่อ๋อเอาแล้วชุนมุนชุนลูกเกตอนนั้นอายุ14เองค่ะพี่มุนคือน้องดูละครตั้งแต่หนูเด็กๆเลยอ่ะพี่แต่ว่าหนูเพิ่งส่งข้อความไปเมื่อ3ปีที่แล้วกำลังบวกเลขอยู่ใช่ไหมนะหนูถ่ายตอน16อ่ะตอนนี้หนู20ปีนี้หนู28อ่ะ10ปีแล้วเหรอมันเหมือนแป๊บเดียวมากเลยไม่อยากรู้ว่าคุณพ่อเนี่ยป่วยคือเสพยาเสพติดแล้วก็ป่วยเลยมันเกี่ยวอะไรติดเตียงครับเขาป่วยแล้วเขาน็อกไปอ่ะแล้วนอนกันยังไง4คนจริงนอน4คนได้ไม่ทุกวันหรอกเพราะพี่ชายคนโตเขาก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านก็คือนอน3คนแล้วนอนกันยังไง3คนก็อัดกันอยู่ในนั้นนะคะก็คือแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงฟิล์มไม่ใช่ค่ะหนูนอนตรงกลางถ้าหนูไปนอนริมพ่อจะโวยวายค่ะOh, this is so creepy. เรื่องนี้ไม่มีอยู่จริงนะครับอันนี้เป็นสตอรี่ที่เราตั้งใจมาปั่นมิวละครับแล้วเราไปจริงไหมที่เราไปติดหนี้ไปทั่วเลยอ่ะร้านกล้วยแขกร้านอะไรก็เป็นเรื่องจริงค่ะวันนี้ก็มีน้องยืมไป 2,000 ไหมหนูก็เพิ่งมีอย่างนั้นอ๋อเราก็ถังแตกเหมือนกันแล้วช่วงนี้หนูลำบากไหมลำบากเยอะไหมเป็นหนี้เยอะไหมก็หลายที่อยู่ค่ะเหรอก็คืออย่างนี้มันจะอยู่อย่างนี้จะได้สักกี่ตังค์ร้อยพวงมาลัยไปอยู่กับพี่ไหมเฮ้ยจะอุ้มน้องเหรอเพราะว่าพี่มีร้านไงมีออฟฟิศมีบริษัทไม่มีคนอยู่ด้วยแม่ก็แม่ไปอยู่ด้วยนี่ไงแล้วพี่จะไม่ทิ้งหนูใช่ไหมคะเออจะไม่ทิ้งน้องเขาใช่ไหมพูดก็ดูว่าน้องก็ทำงานดีไหมคนเรารับทำงานดูว่าท่านทำงานดีก็ไม่ทิ้งนี่น้องเขาขยันจะตายดูหนูเคยไปกับที่ร้านกาแฟค่ะแล้วเหมือนเมียเขาจับได้มีจับได้แล้วไงก็เป็นพนักงานอ่ะอ๋อพี่ร้านกาแฟพี่บอลนะพี่ปรีดีพี่ทำร้านกาแฟนะพี่ก็ทำร้านกาแฟแล้วก็พูดชื่อเขาออกมายิ่งใหญ่คุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยมาเซอร์ไพรส์น้องฟิล์มซึ่งดีใจมากแต่นี่คือหน้าดีใจแล้วเพราะว่าเขาเป็นแฟนคลับของมิวก็จะเป็นเอเนอร์จีเดียวกันเดี๋ยวจะให้มิวอยู่กับน้องฟิล์มนะครับวันเดย์วิทน้องมิวได้อยู่แม่ร้องไห้เอ้าแม่เครียดสันภาษาเดี๋ยวเราอะจะทำยังไงดีเพราะว่าพี่ก็งงเหมือนกันไปไม่เป็นเหมือนกันเครียดแล้วแม่ทำไมอ่ะแม่เราเจออย่างนี้เราไม่ไหวเหมือนกันนะแม่เราเป็นไรเราอ่ะแม่ร้องไห้หรือหัวเราะเนี่ยคือบางทีหัวเราะกบเกินไงใช่ป่ะแม่เครียดได้เป็นใครแท้เครียดเจอแบบนี้เอาไงดีอ่ะเอาไงดีอ่ะแม่ก็หน่วยไปฟ้าดินเป็นพยานเนาะเราก็ต้องทำบุญด้วยนะแม่เนาะเออผู้สายรักอินดูเรายังไงเราต้องดูแลชนชั้นทุกระดับปล่อยวางความไปเราต้องอิจฉาเทนเนอร์ไปลุยกันมาแล้วพวงอะไรเลยอ่ะพอแค่พอได้ผ้าพอสะท้อนพวงก็พอน้อยพวงเลยเหรอพี่ส่งหนูไปอยู่ปากคลองเลยดีกว่ามาคุณนี่เป็นแรงบันดาลใจนะการเป็นดาราสตาร์แบบว่าเขาเป็นเหมือนอะไรใครอ่ะเฮ้ยใครมาเนี่ยสวัสดีครับมาถ่ายรายการดาราแล้วก็เล่น delivery ครับพิมพ์ขอตั้งร้อยบวยบวยมิวมาทำไมวะพี่บอกต่อครับถ่ายอะไรไม่มีถ่ายอะไรพี่อะไรครับเอาร้อยสะดวกนะครับให้สองร้อยพี่ไม่สะดวกจะอะไรนักหนาไอ้กายแม่เข้าข้างต่อมันเนี่ยก็ช่วยแม่นี่หว่าผมอยู่ไม่นานผมอยู่ไม่นานอะไรวะอยู่ไม่นานมาถ่ายเงินน้องก็หายหัวไปก็ช่วยอะไรบ้างไหมก็ไม่ค่ากับมันน่ะก็มาช่วยแม่ดีกว่าไม่ได้สร้างแต่ปัญหาเฮ้ยมึงอยากเกิดเป็นลูกเต๋อเหตุการณ์โอ้โหชีวิตยิ่งกว่าละครล้อกันเล่นอะไรครับเนี่ย